The Power Band ซีซั่น3สนามที่2จังหวัดขอนแก่นสนามของนักสู้สนามของคนไม่ยอมแพ้สนามที่หลายวงจากซีซั่น2กลับมาทวงความยิ่งใหญ่อีกครั้งคลาส A วงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศวง Hidden Track โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยจังหวัดศรีสะเกษวง New Cluster จังหวัดนครราชสีมาวงสกลพัฒน์โรงเรียนสกลนครพัฒนาศึกษาจังหวัดสกลนครสุดยอดมากครับคลาส B วงหน้าโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษวงอรชรจังหวัดสมุทรปราการวงรียูเนียนจังหวัดมหาสารคามชานชลาที่เรียกว่าความฝันพวกเราก็จะคว้าตั๋วใบนั้นแล้วก็กระโดดขึ้นรถไฟสู่ความฝันด้วยกันครับอุปสรรคไม่สามารถขวางก็ได้ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้วันนี้ไปรู้จักกับวงดนตรีนักเรียนชั้นนำของจังหวัดสกลนครวงที่นักร้องนำมีเสียงอันทรงพลังเห็นซีซั่นที่ผ่านมาจากโรงประกวดด้วยแล้วก็พวกผมก็คือประกวดในจังหวัดไม่ได้ออกไปด้านนอกก็อยากเปิดประสบการณ์ใหม่ในรายการที่ใหญ่ขึ้นครับภูมิใจที่ตัวเองก็พัฒนามาตั้งแต่ยังไม่กล้ามองหน้าคนดูเลยจนตอนนี้เราแบบสามารถชวนทุกคนเล่นสนุกพร้อมกับตอนที่เราเล่นได้ก็ภูมิใจในตัวเองวงที่พร้อมมาสร้างความยิ่งใหญ่ในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศวงสกลพัฒน์โรงเรียนสกลนครพัฒนาศึกษาจังหวัดสกลนครรวมตัวกันจากการอยู่วงโยค่ะตอนแรกหนูอยากร้องเพลงค่ะครูก็เลยถ้าอยากร้องเพลงก็ให้ไปเป่าแซกให้ได้ก่อนการที่ครูทำอย่างนั้นก็ช่วยให้เรามีระเบียบวินัยมีความเป็นพี่น้องสามัคคีกันลำบากด้วยกันอะไรด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะซ้อมเยอะอยู่ค่ะซ้อมตอนเที่ยงบ้างแล้วตอนเย็นก็ซ้อมด้วยรู้ว่าตัวเองยังทำได้ไม่ดีก็เอากลับไปปรับปรุงแก้ไขค่ะแล้ววันต่อมาก็แก้ไขให้มันดีขึ้นเวลาปิดเทอมอย่างนี้ก็ไปเปิดหมวกอะไรอย่างเงี้ยเป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆค่ะหนูก็รู้สึกภูมิใจค่ะว่าตัวเองก็ทำได้หลายอย่างการเล่นของผมรู้สึกว่าผมส้มมากครับผมส้มคืออะไรอธิบายหน่อยส้มก็คือการเล่นผิดนั่นแหละครับผมหรือแป่น แป่นคืออะไรแป่นก็คือการที่ผมดันสายกายนะครับผมดันสายกายแล้วกายเราคืออะไรกายก็คือดันสายเกินเสียงของเสียงอีกเสียงหนึ่งครับผมชอบความมั่นใจนะที่มันน่าจะผ่านจากการฝึกซ้อมจนมีความพร้อมแล้วก็เสียงของนักร้องนำเนี่ยมีเอกลักษณ์อะไรบางอย่างที่แบบว่าปกติผู้หญิงเนี่ยจะไม่ได้มาเสียงโทนเนี่ยตอนประกาศผลเนี่ยโอ้บินได้ครับดีใจมากได้ไปอีกขั้นหนึ่งแล้วอยากเล่นดนตรีไปเรื่อยๆครับให้แบบเก่งขึ้นเพื่อแบบไปพัฒนาเป็นอาชีพที่เราทำงานเองอยากจะทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำครับอยากไปให้สุดมากกว่านี้ครับผมอยากเป็นคุณครูที่สอนดนตรีมอบความรู้ดีๆให้กับทุกๆคนครับในอนาคตก็ถ้าได้ทำงานด้านดนตรีก็อยากเป็นนักร้อง
เราเจอแล้วว่าตัวเองแบบควรไปทางไหนอย่างเงี้ยค่ะแบบเจอเส้นทางของตัวเองแล้วมันก็จะแบบไม่มีอะไรที่ทุกคนบนโลกใบนี้ทำไม่ได้ถ้าพวกเรามุ่งมั่นตั้งใจทำก็รับรองว่าเป็นไปได้แน่นอนมาถึงวงในคลาส B วงดนตรีที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับจังหวัดมหาสารคามวงที่ซีซั่น2พบกับความผิดหวังปีที่แล้วไปแข่งผมค่อนข้างคาดหวังสูงมากๆครับผมอยากจะนำพาน้องๆไปให้ไกลกว่านั้นแต่ว่าผิดพลาดขึ้นมาแล้วก็ผิดหวังนั่งร้องไห้บนรถเสียใจมากๆครับที่ไม่ได้เข้ารอบวงของนักสู้ผู้ไม่เคยยอมแพ้ความพ่ายแพ้มันก็สอนให้เราพัฒนาตัวเองนี่แหละครับก็เลยคิดว่าต้องพัฒนาเพิ่มเราเนี่ยยังเก่งไม่พอเรายังไปได้อีกเรายังสุดได้อีกเราก็เลยมาคุยกับคนในวงว่าเราจะแข็งแกร่งกว่าเดิมเราจะไปทวงบัลลังก์คืนมาซีซั่น3กลับมาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งรู้สึกว่าอุ๊ยเราทำได้แล้วเราพัฒนาจากปีก่อนมากๆวง Reunion จากจังหวัดมหาสารคามจุดเริ่มต้นของวงพวกเรานะครับพวกเราเล่นดนตรีอยู่ที่โรงเรียนสารคามคิดกันทุกคนเลยครับใช้ดนตรีนี่แหละครับวนมาเจอกันจาก2วงก็คือวง Reunion แล้วก็ We Must รวมตัวกันเป็น Reunion เวอร์ชันปัจจุบันที่อัปเกรดขึ้นมาครับปีที่แล้วเนี่ยเอมี่ก็ลง2วงนะครับทำให้เวลาซ้อมของเราเนี่ยอาจจะทำได้ไม่ดีพอหนูอยากเป็นผู้หญิงที่แบบดูแข็งแกร่งหนูก็เลยแบบว่าลงทั้ง2วงให้เห็นว่าเราไม่ได้อ่อนแอนะแต่ว่าหลังจากที่ไม่ได้เข้ารอบหนูก็รู้สึกแบบผิดจนหนูก็เลยปรับเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นเลือกอย่างเด็กนิดกว่าเด็กๆเราร้องอะไรออกไปผู้ใหญ่ก็บอกว่าน่ารักจังเพราะจังแต่ว่าพอเราโตขึ้นมาถึงระดับนั้นผมได้รับเสียงตอบรับกลับมาว่าถ้ากูฟังมึงร้องเพลงอ่ะกูฟังหมาดีกว่ารู้สึกเฟลมากๆครับก็เลยคิดว่าผมต้องพัฒนาเพิ่มผมก็ฝึกมาเรื่อยๆสะสมประสบการณ์มาเรื่อยๆวันนี้ที่ร้องได้ดีขึ้นก็รู้สึกดีครับคิดว่าที่พยายามมาตั้งแต่เด็กๆมันไม่ได้สูญเปล่าเลยครับพ่อกับแม่ผมก็ไม่ได้ฐานะดีมากผมก็เลยต่อยอดมาด้วยการที่หาเงินเรียนเองไปเลยผมมีเล่นเปิดหมวกที่ตลาดในมหาสารคามหาเงินใช้เองได้ไม่ต้องขอพ่อกับแม่ตั้งแต่ม.5รู้สึกโชคดีมากๆครับที่มีดนตรีเข้ามาช่วยทำให้เรามีทุกวันนี้ครับการซ้อม1วันเราใช้3ชั่วโมงเงี้ย3ชั่วโมงนั้นเราอาจจะซ้อมแค่ท่อน20วิในเพลงนั้นแค่อย่างเดียวเลยว่ามันรายละเอียดมันเยอะมากๆผลมันออกมาดีเกินคาดกว่าที่คิดอีกถ้าหากว่าเปลี่ยนให้ฉันเป็นเขาคนเดียวได้ใจจะทำให้เธอได้เจอกับรักที่ไม่มีวันเสียใจจะรักในคนที่คงถูกใจให้กลายเป็นคนไม่มีใครให้ฉันกลายเป็นคนเดียวที่รักเธอทั้งใจเจ็บจนรู้สึกภูมิใจในตัวเองครับแต่ละวิธีมันมีประสบการณ์ที่เราเคยพลาดเราเคยทำอะไรไปครับมันได้กลับมาพัฒนาตัวเองเรื่อยๆผมก็ยังไม่หยุดพัฒนาตัวเองนะครับดนตรีให้ประสบการณ์หนูนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขที่จะเล่นดนตรีเนี่ยทำให้ผมนะครับได้ลองสิ่งใหม่มันจะพาผมไปสู่เส้นทางความสำเร็จได้ครับดนตรีทำให้เราเข้าถึงกันได้ง่ายมากๆได้เพื่อนได้พี่ได้น้องแค่เห็นหน้ากันเล่นมุกตึงโป๊ะวุ้งเลยความฝันของผมเหรอครับก็อยากจะได้โชว์สาวไม่ใช่ดนตรีทำให้ผมได้สาวอันนั้นก็เป็นอีกส่วนใหญ่ๆเหมือนกันเนี่ยเล่ามาเวนี้แล้วนะทุกคนเล่นดนตรีทุกคนต้องการความสุข
มันให้ความสุขอยู่แล้วครับมีความสุขสนุกกับมันยังขาดอย่างเดียวคือความสำเร็จครับสำหรับผมประสบการณ์มันพอแล้วครับผมอยากได้ความสำเร็จสักทีแล้วผมคิดว่ามันเป็นไปได้ครับEP ต่อไปห้ามพลาดตอนแรกคิดว่าจะไม่มีโอกาสได้ร้องเพลงแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณที่ยังเชื่อมั่นกันวงที่ก้าวขึ้นมาจากคลาส A ในซีซั่น2วันนี้มากับฝีมือที่จัดจ้านขึ้นพร้อมกับความน่ารักของนักร้องนำคู่ใหม่วงหน้าโรงเรียนจากจังหวัดศรีสะเกษและวงที่ทำให้ทุกคนต้องตะลึงวงน้องเล็กแต่ฝีมือไม่เล็กตามตัววง New Cluster จากจังหวัดนครราชสีมา The Power Band 2023 Season 3 It's Possible Music Makes Life Possible พลังแห่งดนตรีพลังแห่งทุกความเป็นไปได้